ผู้ประกันตนมาตรา3 3หากลาออกจากงานเนี่ยยังได้สิทธิประกันสังคมคุ้มครองต่ออีก6เดือนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ mm. ในคลิปนี้เนี่ยเรามาเน้นย้ําถึงสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา3 3กันนะครับผู้ประกันตนมาตรา3 3เนี่ยกรณีที่ท่านลาออกจากงานนะครับแล้วก็ยังคง ยังคงได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่อเนื่องไปอีก6เดือนโดยสามารถใช้สิทธิ์การคุ้มครองใน4กรณีก็ได้แก่กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิตส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการได้สิทธิ์เนี่ยท่านจะต้องส่งเงินสมทบครบก่อนที่จะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก็หมายความว่า กรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพผู้ประกันตนต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว3เดือนภายใน15เดือนส่วนกรณีคลอดบุตรต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้วเนี่ยหเดือนภายใน15เดือนและกรณีเสียชีวิตต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายใน6เดือนโดยทั้งนี้เนี่ยหากภายในระยะเวลา6เดือนหลังลาออกจากงาน หรือว่าถูกเลิกจ้างผู้ประกันตนยังไม่ได้กลับเข้าทำงานกับนายจ้างหรือกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สิทธิประกันสังคมก็จะสิ้นสุดลงอัตโนมัติหลังจากพ้น6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนมาตรา33วันนี้เน้นย้ำนะครับหากท่านลาออกจากงานท่านยังได้สิทธิประกันสังคมคุ้มครองต่ออีก6เดือน